มาต่อกันที่หนังสือเล่มที่2ค่ะสงสัยไหมธรรมะฉบับรู้ทันทุกข์ค่ะเล่มนี้นะคะจัดทำขึ้นเนื่องในพุทธชยันตีเฉลิมฉลองครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งเขียนโดยชัยวัฒน์ทองคำบรรจงค่ะสงสัยไหมธรรมะฉบับรู้ทันทุกข์เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแก่นแท้ของธรรมะเพื่ออยากให้ทุกคนได้มีโอกาสอ่านกันแบบง่ายๆมากยิ่งขึ้นจึงจัดทำขึ้นมาในรูปแบบการ์ตูนโดยแบ่งคอนเทนต์ในหนังสือออกเป็น6เรื่องคืออยากปฏิบัติธรรมต้องทำไงธรรมะในใจรู้จักความทุกข์คาถาทันทุกข์เพื่ออะไรแล้วยังไงต่อและธรรมะธรรมดาธรรมชาติโดยในแต่ละเรื่องแต่ละคอนเทนต์ก็จะใช้การ์ตูนเป็นตัวเล่าเรื่องว่าการจะเข้าถึงธรรมะที่ถูกต้องนั้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและวิธีไหนที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้เป็นหนังสือที่สื่อสารให้เข้าใจแก่นแท้ของธรรมะได้ในแบบฉบับง่ายๆอ่านรู้เรื่องเข้าใจได้ในทุกเพศทุกวัยและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วคุณจะรู้ว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พวกเราทุกคนสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมหากเราพึงปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะ